สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินอาหารญี่ปุ่นกันนะครับและเราก็มาถึงร้านวาตาชิซูชิที่ร้านมีเมนูให้เลือกรับประทานทั้งซูชิปลาดิบและอื่นๆอีกมากมายวัตถุดิบของที่นี่ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพทั้งความสดและความสะอาดด้วยราคาที่สามารถจับต้องได้ดูซาซิมิในปลากระพงสิครับส่วนนี้ก็เป็นซูชิข้าวหน้าปลาไหลหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับและฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับพวกเราในคลิปหน้าเราจะพาไปกินไปเที่ยวไปชิมที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับ